สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับไม่ต้องอะไรครับมาดูบอลกันแล้วกันนะครับครึ่งหลังนะครับอันนี้ก็เป็นบอลไทยไต้หวันนะวันนี้ที่อะไรนะในครึ่งเวลาหลังนะครับเริ่มต้นขึ้นแล้ว12นะครับครึ่งแรก1-1นะครับครึ่งหลังต้องดูครับว่าทีมไทยจะผมพอมาเปิดดูปุ๊บมาถึงประตูทีมไทยกำลังจะได้ประตูที่1พอดีนะครับประตูเสมอตีเสมอนะพอดีตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับดูนะครับซะหน่อยนะเราชนะครับโรเชียครับมีที่สนามปัสมังกรากีฬาสถานนะก็สนามของเมืองไทยครับสนามหลักครับเปิดเกมยาวขึ้นไปลูกนี้ออกไหมไม่ออกครับเอาครับทีมไทยเปิดขึ้นครับทางซ้ายแล้ววันนี้จะขึ้นมองไม่โดนบอลทะลักถึงธีรธรให้ยาวมาเอาแล้วครับธีรศิลป์ได้บอลถึงจังหวะแม่โดนลุม2ครับสุดท้ายไต้หวันก็สาดบอลยาวขึ้นมาทิ้งกองหน้าไว้ตัวเดียวนะครับไทยเอาบอลคืนกลับมาได้เร็วพยายามทำฟาวนะครับได้หวังให้มาที่ปกเกล้าเรานะมาดูกันนะครับวันนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้มาครับเสร็จทีสองยึดตัวสบายใจนะครับสบายตัวเย็นใจนะครับสารัตพาขึ้นมาเลือกออกมาก็ดูทางอินเทอร์เน็ตนะเพราะว่าไม่มีทีวีที่เป็นทีวีจริงๆนะครับที่สิงคโปร์นี้นะครับติดครับลูกนี้แต่จังหวะนี้จะโตเร็วได้ไหมบอลขึ้นหน้ามามีตัวเก็บนะครับเฉินห้าเว่ยคืนกันมามาตั้งกันอยู่ที่เสาเราไล่เราไล่เราเซตไทยเข้ามาดักแล้วก็กวาดทิ้งลูกนี้บอลโดนไต้หวันต่อนะครับยังมากยังมากครับลูกทุ่มของไทยดูครับคนที่ใส่เสื้อน้ำเงินครับยอดนะนั่นแหละของเสื้อไทยทั้งหมดทุ่มขึ้นหน้ามาธีรศิลป์ทักเข้ามุมทองแล้วก็ลูกนี้จิ้มได้สวยครับเตะทิ้งอีกการเอาตัวรอดทักษะนี่มีอยู่แล้วนะครับศิรศิลป์แต่ว่าที่เพิ่มเข้ามาหลังจากกลับมาจากการค้าแข้งที่สเปนก็คือเรื่องของบทบาทการเล่นนะครับมองเกมกว้างขึ้นแล้วก็เน้นการไถ่กับเพื่อนร่วมทีมค่อนข้างคมเลยครับจะบอกมันสุดยอดขึ้นมากๆครับเทียบกับเมื่อ 2-3 ปีก่อนครับหรือว่าเทียบกับตอนไหนไม่รู้ผมอยู่ดูบอลประมาณช่วงแต่ก่อนครับบอลไทยเลยนะตั้งแต่ช่วงประตูของไต้หวันนะครับหลังซิโก้อ่ะหลังซิโก้ไม่อยู่แล้วนั่นแหละครับประมาณตั้งแต่เป็นเด็กประมาณก่อนผมเข้ามัธยมยิงบอลหมดสาดผ่านตอนนั้นซิโก้กำลังดังมากตอนนี้มาเป็นลูกนี้ผมทีมไทยต้องระวังขึ้นนะครับแล้วก็ลูกนี้ธนบูรณ์ครับพยายามจะสกัดสกัดได้ดีครับลูกนี้โอ้โหเกือบไปเหมือนกันพิษซองหัวยาวขึ้นหน้ามาทีมไทยจะสวนไม่ได้ครับสารวัตรไม่ถึงบอลมาอยู่ที่มงคลต่อยได้ทุ่มโอ้โหการสวนของไต้หวันนี่ดูฉูดฉาดจากเกมแรกนี่แตกต่างกันเยอะเลยนะครับมงเช่นตรงนี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ยังไปต่อได้ครับและดูจังหวะของธนบูรณ์นะครับโอ้เข้าจังหวะนี้เด็ดขาดเลยนะครับต้องบอกว่าขั้นเกินมากใช่ครับเพราะว่าจังหวะนั้นไม่โดนบอลนะแต่ว่ายังดีที่เขาไม่ล้มนะครับเฉินเท่าเว่ยดูเหมือนว่าไต้หวันนี่เหมือนจะแบบเขาเรียกว่าอะไรลอยลอยอย่างเดียวนะครับทีมไทยลอยยิงนะครับตอนนี้สัญญาอย่างเดียวนะแบบนี้ต้องระวังนะครับไต้หวันนี่ก็ส่งสัญญาณอีกแล้วนะครับได้การส่งของเขานี่ก็ถือว่าแม่นยำทีเดียวปกเกล้าได้มาอยู่ที่สารัตกองหลังเทียบนะครับไต้หวันมีกองหน้าแค่คนเดียวคนสองคนเท่านั้นนะครับที่สารัตธีรธรข้างหน้าต้องขยับนะครับยังไม่ขยับก็ต่อบอลกันไปเรื่อยๆครับสารัตวางกลับไปตั้งกันใหม่นะครับแม่ตอนนี้ครับบูนให้ไต้หวันมีเยอะๆนะตั้งกันเยอะบอลมาขึ้นมาจังหวะขวาแล้วแล้วครับทิซองทิซองต่อเนื่องมาให้กับทางมงคลมีเวลาครับลูกนี้ยังได้อยู่ไหมทีโอ้ยลูกนี้ไปตรงตัวชื่อหงครับเกือบแล้วครับขับพิกไปนะครับแล้วสกิดลูกนี้ก่อนแต่ใครจะคิดว่าธีรศิลป์จะเกี่ยวแบบนี้แล้วยิงครับจังหวะเดียวเลยนะแบบดีเนี่ยไปตรงตัวถ้าไม่ตรงนี่ไม่มีทางเหลืออยู่แล้วครับเอาลงพื้นได้นิ่มนวลจริงๆนะครับเมื่อสักครู่นี้ทีมไทยบุกต่อครับสารวัตรไต้หวันยาวแบบเดียวเลยนะทำอะไรไม่จับไม่ดีครับลูกนี้แต่ว่าโดนเตะทิ้งเอาไปครับโดยหวังด้วยเตะทิ้งเอาไปเตะทิ้งเอาอย่างเดียวนะรอเพื่อนนะไต้หวันรอเพื่อนมาตั้งรับสารวัตรเปิดยาวแล้วทิ้งมาพื้นที่ว่างเทียสิงกระดกบอลมาแล้วก็ตามเล่นอีกธีรธรโอ้ยโดนทำฟาวครับธีรธรเอาเป็นทางยากิเยนคาวิโอนะครับมาดูภาคช้านะครับดูการเคลื่อนที่ของธีรธรนั้นจะมีขยับไปตรงกลางด้วยนะครับสไตล์การเล่นจะคล้ายๆกับตอนอยู่บุรีรัมย์ครับเคลื่อนที่เป็นตัวฟรีครับ
เคครับบางครั้งรู้สึกเสียวนะแต่ซาผมเปิดเลยไม่เปิดแบบนี้ต้องยิงเลยผู้ไกลเกินไปจะเล่นเดียวสักครู่ไม่ได้ต้องเล่นใหม่นะครับแต่นี้ถ้าผ่านเข้ามาเข้าถึงในรอบ12ทีมสุดท้ายได้30ล้านเจ้าสมาคมฟุตบอลแล้วก็ยังมีทางโตโยต้ากับไทยรัฐอีก10ล้านครับ10ล้านนะครับตอนนี้เนี่ยขยับเข้าใกล้นะครับแต่ก็ต้องชนะด้านนี้ให้ได้ก่อนสารัตครับเปิดฟุตบิ้งเลยนะครับจะเปิดฟรีคิกให้กับไทยว่าเดี๋ยวส่งไปทางข้างก็ได้สารัตเปิดพุ่งขึ้นหน้าไปลูกนี้โดนมงทิ้งออกมาสารัตขึ้นโขกได้แต่ว่าจังหวะสวนไม่ได้ที่ไทยจะทำได้ดีมากโอ้โหลูกนี้มาแล้วครับฤทธิ์เกิกฤทธิ์ลูกนี้ทิ้งตัวล้มคุณธีรศิลป์ไม่ว่าอะไรเตะไปติดเกิกฤทธิ์ไปเองไหมไม่ได้ครับทีมไทยยังดักเอาไว้ได้อยู่ที่ธีรศิลป์ธีรศิลป์ลากตัดเข้ามาตรงกลางโดนเตะทิ้งออกมาไทยดักได้โดยสรวัตรสรวัตรเข้าใส่ยิงลูกนี้ฉลาดแล้วก็แหมไม่ออกครับไทยนี่ยิงมันจริงๆผมกันพระนาวเลยครับเวลามานี่มาเป็นชุดนะรอไต้หวันลอยอย่างเดียวครับคือสาดไกลอย่างเดียวไต้หวันนะดูแล้วแบบบอลยาวของทางไม่เล่นบอลนะไม่รู้นะครับเปิดมาลูกนี้อาจจะว่าแรงไปนิดนึงนะครับแต่ก็ดูว่าเป็นยังไงตอนจิ้มคือกับสารัตเขาตั้งรับเดียวแล้วตอนนี้ออกขวามาเอาแล้วครับลูกนี้ยาวเว้ยมงคลมองข้างหน้ามงคล1ต่อ1มงคลโยกต้องกล้าไปนะครับมาแล้วเปิดเลียดเข้ามาติดครับลูกนี้ลูกทุ่มของไทยอีกครั้งหนึ่งเดินหน้าบดต่อเลยครับทุ่มมาให้กับปกเกล้าคิดสองวิ่งไปนะไอ้ต่อวิ่งไล่เหนื่อยนะครับดีที่สุดธนบุญได้ยินว่าช่วงครึ่งแรกตอนที่ผมไม่ได้ดูเขาวิ่งกันเยอะจนเหนื่อยมาเองธีราธรยังมีพื้นที่ธีราธรฝากมาลูกนี้ธีรศิลป์เข้าช่วยครับลูกนี้ปกเกล้ายิงเจอสาปกเกล้าวันนั้นครับลูกนี้โอ้โหสอดเข้ามาได้บอลสุดยอดจริงๆนะครับสุดๆเลยครับโอ้โหประตูที่106ของทีมชาติสบายสบายมากวันนั้นครับโอ้โหเราให้ลูกแรกก็นิ่งๆนะครับพอดีพอดีแล้วธีรศิลป์หรือเกมก่อนหน้านี้ปกเกล้าจ่ายให้กับธีรศิลป์นะครับตอนนี้แอสซิสต์คือแล้วครับยอดจริงๆนะครับดูคนยิ้มดูคนยิ้มการโชว์การต่อบอลกันหมดเลยนะครับต้องบอกว่าสวยงามมากดูอีกครั้งครับไม่ล้ำเรียบเรียบไปครับเจ้านี้ไม่ล้ำมีเส้นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยยืนเท่ากันเลยนะครับโอ้โหแล้วจับด้วยจับได้นิ่งมากครับไม่ต้องแต่งเลยดูครับจับซ้ายเข้าขวาแล้วก็ยิงแปรลูกนี้เข้าไปเป็น2ประตูต่อ1ครับเอาแล้วครับต้นเกมไทยนำบ้างแล้วนะครับในครึ่งเวลาหลังไทยนำบ้างแล้วครับตอนนี้ครับถ้าจ่ายช้ากว่านิดเดียวก็คือล้ำหน้าโอ้ต้องยอมนะการให้ของธีรศิลป์แล้วก็การวิ่งเพราะมาพอจอดครับสุดยอดจริงๆนะครับเอาครับตอนนี้สองเป็นทางฝั่งของไทยขึ้นนำบ้างแล้วไต้หวันกลัวมากแล้วเห็นไหมทางขวาล่างสุดครับไต้หวันครับบอกหน้าบุกไปคนนึงละสาดไกลแล้วเปิดเกมรุกยาวขึ้นมาโดนดักไว้ได้ก็ได้บอลนะสิสารัตได้โอ้ตอนนี้มีพื้นที่มีเวลาเยอะมากครับให้มาที่ปกเกล้าสารัตสารัตลูกนี้ไปเกื้อสินคืนกลับมาตั้งกันใหม่อยู่ที่สรวัตรสรวัตรจะเข้าช่องลูกนี้ไม่ได้ครับโดนดักไว้ได้สาดยาวเลยสาดยาวดึงสารัตสาดยาวเดียวนะไม่รู้จะไม่ไปเห็นอะไรเลยครับนะครับตอนนี้ทีมไทยเพสซิ่งเข้าไปไม่เปิดพื้นที่ให้เล่นง่ายๆหวังเลยเล่นสั้นครับกับหวงไข่จิ้นเดินทางช้าๆครับเยียนทาวิโอเดินทางช้าๆครับซาเวียเฉิงเปิดเลียดเข้ามาลูกนี้เอาแล้วตัดได้แล้วก็ตกเก้าแล้วลูกนี้โดนทำฟาวตกเก้าอันไหนเริ่มมั่นใจไม่รู้ไม่รู้จริงหรือไม่จริงไม่รู้นะทางหลินเจอที่นะครับที่ไปทำฟาวที่จริงก็เหมือนสะดุดแหละวันนี้ได้ยิงประตูฉลองทรงผมใหม่ด้วยครับทีมไทยเดินหน้าบุกขึ้นมาทางด้านขวาบ้างนะครับตอนนี้ซ้ายทีขวาทีครับบอลมาอยู่ที่สารัตเปิดลูกนี้เข้ามาเอาครับธีรศิลป์ปล่อยให้ธีราธรธีราธรลูกนี้ให้ธีรศิลป์ธีรศิลป์ตอกส้นจะให้ธีราธรแรงแล้วไม่ตรงเท่าไหร่นะครับอ้าวเสร็จเราไหมแยกไปลุยขึ้นมาบ้างก็ลูกนี้สารัตพยายามจะเข้าประกบไม่ได้ครับหรือเจออีต่อบอลมาโอ้โหทำได้ดีครับสุธินันท์เดินหน้าบดไปเรื่อยๆมงคลให้ธีรศิลป์บอลมาอยู่ที่สารัตน์
ถามชิงกันครับสารัตออกมาที่เกิดลิฟต์เป๊ะนะดีมากธีรธรเราวิ่งกลับมาให้เหนื่อยครับเราเตะมากเตะไปเตะมากเตะไปเรื่อยวันนี้นี่ตัวหลักในเกมรุกที่เห็นกันนี่มาทั้งจาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดทั้งชลบุรีทั้งบุรีรัมย์ต้องวิ่งไปนะครับกันครบคือทีมยักษ์ใหญ่เนี่ยขนมาเต็มพิกัดนะครับใช่ครับมันเราไม่รู้ทำไรนะครับส่งกันอยู่นั่นแหละครับเริ่มที่จะโชว์บ้างแล้วเหมือนกันนะครับครับแต่ที่ต่อบอลเนี่ยไม่ได้โชว์มากคือต้องการให้ช่องมันเปิดนะครับเพราะไต้หวันตอนนี้เนี่ยตามแล้วยังไงก็ต้องไล่คือไต้หวันเนี่ยพอไม่ไล่ก็เหมือนกับยิ่งสบายต่อบอลเวลาอ้าวมาเร็วกว่าที่คิดครับปวดจี๊ดครับมาแล้วครับชนะทิพย์สงกระสินโอ้ถูกส่งลงแทนสรวัตรเด่นฤทธิ์นะครับโอ้โหตัวน้อยจริงแหมช่วงครึ่งแล้วนะครับโอ้โหชนะทิพย์นะครับเมสซี่เจนะครับชนะทิพย์มาแล้วตัวน้อยจริงนะครับไม่น่าเชื่อเลยผมก็เห็นขนาดไหนคือก่อนหน้านี้เขามีอาการเริ่มติดบอลไทยนะตั้งแต่ช่วงตลอดนะครับในการไปเก็บตัวอยู่ที่มา4เกมนะแต่จริงก็ไม่ใช่ชุดนี้หรอกที่มา4เกมครับโอ้ไต้หวันเดินเลยนะครับตอนนี้รอเขาเดินครับทีมไทยอย่าเดินตามแล้วกันธีรธรธีรธรมองผิดไต้หวันเดินนะเหมือนไม่ค่อยสนใจอะไรครับคืนกลับไปเอาชัวร์ธนบุญปกเกล้าปกเกล้าออกขวาทิสตองทีก็ 3-1 แล้วนะว่ากันไปตั้งกันใหม่ที่สุดที่นานซิว่าไต้หวันจะทำอะไรหรือเปล่าไต้หวันไม่ไล่ไหนก็ต่อมาเรื่อยๆครับตอนนี้ยังไม่ต้องเร่งมากชนะทิพย์ได้บอลแล้วมาครับฝ่ามาที่ธีรธรชนะทิพย์ชนะทิพย์คืนกลับไปตั้งที่ธนบุญตอนนี้นี่ไทยกองหลังนี่เติมเกมที่กลางสนามเลยนะครับมงคลให้คืนกลับมาสุดที่นั้นชนะทิพย์สารัตให้ชนาทิพย์มาครับผมเป็นชนาทิพย์ผมเล่นลำบากอ่ะเล่นกันบอลไปไหลมีสนามเลยครับทิศสองโดดเปิดติดยังได้อยู่ที่ชนาทิพย์ครับชนาทิพย์ให้มาธีรศิลป์ธีรศิลป์เข้าช่องนี้มาจังหวะนี้จะไปไม่ได้เข้าอัดเลยชนาทิพย์ยิงลูกนี้เป็นจังหวะสับไกยิงครั้งแรกของเขานะครับบอลเบาเกินต้องเจอนิดนึงนะครับไม่ได้เป็นนักเตะที่เล่นได้ทั้งสองขาแบบสวนขาก็ได้ขาก็ดีครับถูกฝึกมาตั้งแต่ยังเด็กเมื่อกี้กูนี่รับแบบบอลแล้วครับติดแบบทะลุเลยนะครับทะลุกรอบไปครับแบบพลังนิดนึงของผมไปนะครับมาไปได้อยู่ถือว่าเป็นกองกลางที่ใช้ได้ของเล่นเด่นที่สุดนะครับในยุคนี้แต่บรรดาเซนตี้คุณเมวิชนาธิ์นะครับยังไม่รู้ตัวว่าเป็นหนึ่งในเฟรมสำคัญนะครับเขาเรียกว่าบิวตี้ฟูลช็อตครับถ่ายยังไงก็สวยวันนี้นี่ก็มากันเยอะเลยนะครับเดี๋ยวคงได้เห็นนะครับทีมงานคงจะไล่จับนะครับเพราะมีศิลปินดารามาไต้หวันครับผมเป็นสารเดียวแล้วนะครับไม่ค่อยทำอะไรหรอกนะครับเอาทางผู้เล่นหมายเลข23หลิงบูเจอวี่ออกนะครับแล้วก็ส่งทางหูจิ้นชิงครับลงไปเล่นแทนสองเด็กของเราครับบอลของทีมไทยตอนนี้บุกทั้งขวาทั้งซ้ายนะครับไต้หวันเองก็ยังไม่รู้ว่าจะไปเทไปฝั่งไหนสารัตธีรธรเปิดทิ้งขึ้นหน้ามาลูกนี้จับลงได้สวยชนาทิพย์โอ้โหหลอกได้แล้วชนาทิพย์ดูโชว์สเต็ปหน่อยโอ้ยยังล้มลงไปโอ้เตะเข้าไปได้จนได้ครับโอ้โหดูสเต็ปเท้าแกคือเตะทีแรกนี่เป่าแล้วยังไม่พอใจดูครับแกเตะอีกทีนะครับดูครับโอ้โหโอ้น้ำมันทุกคนหน้านะครับหน้าต้องเซฟมาเจ็บด้วยนะครับชนาทิพย์เพราะว่าเดี๋ยวอะไรบีซิงโรยังมาอ้างไทยลีกเนี่ยก็ต้องลุ้นหนีท้ายตารางอยู่เหมือนกันครับโอ้มันแบบหมดแล้วอ่ะซีซิงแป๊บนึงนะครับเออมีคำแล้วก็เดินตะโกนแล้วนะครับโดนนะหูข้างหลังนะของเชียร์นะครับเครียดมากเลยกดดันมากเลยนะใครจะยิงฟรีคิกจะเปิดนะครับโอ้ยิงเลยอ่ะแบบเนี้ยใกล้ๆแบบเนี้ยกำลังฟอร์มบอกเลยครับเปิดลูกนี้พุ่งขึ้นไปโดนเตะทิ้งออกไปก่อนนะครับโดยซาเวียเฉินมีอดีต19ปีที่ชาติเบลเยียมนะครับเคยเล่นในลีกเบลเยียมก็รู้จักสมอร์โรยาญาด้วยอดีตนักเตะเมืองทองนะครับพ่อเนี่ยเป็นไต้หวันนะครับแม่ฝรั่งเศสคาดแต่เป็นเกิดที่เบลเยียมเอาครับทีมไทยเล่นกันสั้นธีรธรธีรธรเปิดเองธีรธรเปิดมาบริเวณเสาไกลโดนมงทิ้งออกมาพุ่งทีลงไป
ไปติดแนวรับได้ได้ครับได้อยู่ชนาทิพย์ยังทะลักออกมาโอ้โหไปแล้วความห่างไปไกลก็สุดที่นั่นตั้งหลักไม่ดีนะเมื่อกี้คนแล้วครับอันนี้คือน่าจะเป็นรุ่นคุณโยธินได้น่าจะเป็นรุ่นพี่ครับครับติ๊กชิโร่ติ๊กชิโร่ครับดูกันหน่อยครับจังหวะต่อบอลแล้วให้โปก้าอนันต์ยิงประตูขึ้นนำ 2-1 นะครับโปก้าในขึ้นเป็นรองดาวซันโวในชุดของซิโก้นะครับเป็นรองเพียงแค่ไอซักไกสอนคนเดียวครับเอาครับบอลของทางไต้หวันจะลุยขึ้นมากวินครับนานๆเซฟทีโกแทบไม่ได้ทำอะไรครับจะไม่ได้เซฟเลยแม้กระทั่งลูกหม่งประตูของทางไต้หวันก็ไม่ได้เซฟอันนั้นไม่ทันจริงๆครับไม่ได้ดูนะว่าไต้หวันพยายามจะต่อเกมมาที่มายิงประตูเราได้ไงนะผมไม่ดูจริงเลยมองข้างหน้าเปิดติดครับตอนนี้มีไทยไล่ทุกตัวเลยนะครับนี่ครับคนนี้ก็บอกว่าคุ้นหน้าคุ้นตาทั้งประเทศนะครับเป็นอย่างดีมาได้ทั้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำเมื่อไหร่จะมากลับมาเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงเหมือนเดิมแล้วครับต่อไล่มาครับแพ้เราก็ชนะนะไม่ไล่เราก็ชนะสบายสบายของเกมต่อเนื่องนะครับเขารอเคาน์เตอร์อย่างเดียวนะสารัตดูๆนะเหมือนแบบนี้บอลอยู่ที่ชนาธิปคืนกลับมาที่สารัตโอ้โหตอนนี้ให้ช่องมาสวยครับเกิร์กฤทธิ์มาอยู่ที่สารัตสารัตมองสารัตยังให้ฝากสั้นๆครับให้กับทางปกเกล้าสารัตใหม่ชนาธิปทางขวาว่างมาแล้วโดทิสตองโดเอาครับ1ต่อ1แหมทีนี้เลือกคืนกลับมานะครับตั้งกันใหม่บอลมาอยู่ที่ชนาธิปต้องเข้ากลางๆสารัตสารัตแหมให้ธีราธรออกตัวเข้าใกล้อีกนึงนี่ได้ยิงได้เลยนะทิศตองทิศตองไหลเข้ามาตรงกลางมงคลยิงลูกนี้ไปติดไต้หวันจะสวนเร็วก็เอาละครับตอนนี้มีพื้นที่ขึ้นมาสวนเร็วหรือเปล่าทางซ้ายไม่สวนนะครับแต่ปกเกล้าเองก็เข้าไปช่วยประกบไว้คือตอนนี้เนี่ยมีนักเตะไทยจะคอยช่วยกันดีเลย์เกมแล้วก็ไม่เปิดพื้นที่ให้เล่นง่ายนะครับคืออย่างน้อยถ้าไม่เข้านี่ก็ต้องคอยดีเลยให้เพื่อนลงมาช่วยเกมรับกันมานั่นแหละคือสิ่งที่วันนี้ไทยทำงานง่ายขึ้นหลังจากนี้ก็คือผู้เล่นไต้หวันหลายคนก็ดูเคลื่อนที่ช้าลงไปเยอะเหมือนกันครับเริ่มมีการเปลี่ยนตัวครับไต้หวันมงคลทศกัยนะครับโอ้ต้องการประตูเพิ่มมาแล้วครับอธิศักดิ์ไกรสอนครับดาวซันโวสูงสุดในยุคที่ซิโก้นั้นคุมทีมนะครับโดยผลงาน17ประตูไกรสอนครับจะเปลี่ยนเข้าที่มงคลสกายครับนักเตะทีซิโก้ใช้งานเป็นอันดับต้นๆ นะครับแล้วก็ทำผลงานได้ดีก็ถ้าดิสันเองนี่น่าจะถูกจับไปยืนหน้าเป้าแล้วให้เตียสิงลงมาเป็นหน้าตักครับหรือจะเล่นหน้า2ก็แล้วแต่จังหวะการบุกนะครับตอนนี้เกมรุกของทางไต้หวันนี่ก็ขาดความแม่นยำไปเยอะแล้วนะครับไปไม่ได้นะครับไต้หวันเงียบอย่างเดียวสื่อเจียนสื่อเจียนเมื่อกี้แบบว่าไม่มีเวลาทำอะไรไม่รู้นะธีราธรทู่มาชนาธิปชนาธิปโอ้โหเปิดลูกนี้ใกล้ไปหน่อยนี่ขนาดเพิ่งลงมาใหม่ยังวิ่งไม่ทันเลยครับอดิศักดิ์ไกรสอนคือเปิดนี่รับน้องเลยนะครับจังหวะแรกว่าโค้ดอะไต้หวันว่าเราไม่มีเวลาแล้วพวกแกช้าช้าอะไรอยู่ได้ครับประมาณนี้เลยเดินกลับมาไกลเลยบอลยาวของทางไต้หวันนะครับจะลุยขึ้นมาแหมลูกนี้จับบอลไม่ดีแต่ก็ยังมีตัวช่วยอยู่เหมือนกันนะครับบอลยาวของทางไต้หวันนะครับจะลุยขึ้นมาแหมลูกนี้จับบอลไม่ดีแต่ก็ยังมีตัวช่วยอยู่เหมือนกันนะครับออกข้างไปครับออกข้างไปแล้วครับไม่รู้อะไรแล้วออกข้างแล้วครับลูกทุ่มมีกระตุกนิดนึงนะเป็นธรรมดาครับอินเทอร์เน็ตพยายามจะเปิดบอลยาวขึ้นหน้าไปโอ้โหลูกนี้บอลตกครับโดนเตะทิ้งออกมาไทยยังเอาบอลคืนกลับมาไม่ได้อีกครั้งนึงครับของซาเวียนเฉินพาบอลออกข้างไปเองยามาครับซาเวียนเฉินนะบอกนะครับนะโอ้โหดูพี่จีโอ้โหอันนี้นี่ถ้าเป็นผมก็ไม่อยากลงนะครับโหดมากกระตุ้นแบบครับมันต้องแบบนี้เลยครับคือบอลตามอยู่ก็ต้องแต่กระตุ้นแรงไปหน่อยครับดีสากครับลูกนี้ไปทำฟาวล์แล้วบังบอลแล้วเจอท่อนแขน
ซาเวียเฉินนี่ดีไม่ได้สองล้มน้ำยืนบอลยาวขึ้นมานะครับของทางเยนทาวิโอยาวเป็นอย่างเดียวครับระวังนะครับแล้วก็เปิดต้องถึงซาเวียเฉินนี่ล้มน้ำยืนบอลยาวขึ้นมานะครับของทางเยนทาวิโออ้าวลูกนี้ระวังนะครับแล้วก็เปิดต้องถึงครับต้องถึงโอ้โหลูกนี้ทีมไทยเปิดยาวเป็นอย่างเดียวนะครับไต้หวันนะครับเซ็งเลยผมโอ้จังหวะ3คนคือทิสตองเสียตำแหน่งนะครับจะตามมาบี้ตรงกลางแล้วทางขวาเนี่ยเขาเติมมาด้วยครับคนที่เปิดนี่เป็นตัวสำรองด้วยนะครับอูจิ้นชิงไหลมาให้เลยนะครับแล้วก็เป็นทางหวงไข่ขึ้นนะครับโอ้กำลังจะมีโอกาสบุกอย่างต่อเนื่องเพื่อทำประตูที่3แต่ว่าตอนนี้เสมอครับอะไรนะครับคือจังหวะใน3รุ่ม1ตรงกลางนะครับแล้วเข้าไม่ถึงครับบอลก็เลยออกมาด้านข้างเนี่ยครับเป็นที่มาของการเสียประตูเอาครับตอนนี้สกอร์กลับมาเท่ากันนะครับ2ประตูต่อ2เป็นไรครับเราทีมไทยเดินหน้าบุกต่อครับอันนี้คือมันเป็นบอลอะไรบอลยาวขึ้นบอลโลกครับแบบการเลือกบอลโลกครับไหลซึมจะไปที่2ตกแต่ไม่ผิดนะดูงั้นแหละนะครับทิสตองชนะโอเคแล้วแพ้ก็เป็นนิดนึงครับไม่เป็นไรครับเราอีกขนาดช่องนี้ทีละสีนาบอลมาได้ไหลเข้ามาเอาครับทิสตองลูกนี้จิ้มแล้วก็สามารถเล่นได้เปิดเข้ามาเอ้าเกือบเข้าประตูตัวเองเหมือนกันโอ้โหนึกว่าเข้าประตูตัวเองเลยถ้าเราอีกครั้งครับแต่อ้อนจนเสียจังหวะแล้วมีเวลานะครับแต่สุดท้ายก็พยายามจะหักเข้ามาแล้วไม่ได้ครับเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนทั้งหมดแล้วครับวิ่งกันเถอะนะครับแต่หลังจะเปลี่ยนตัวแล้วว่าดูจังหวะนี้กันก่อนนะครับหักเข้ามาแล้วยังไปติดครับเป็นไรครับเราไปเปิดมุมครับเต็มมุมครับเราและจอมลุยสามสองโดไปมันหน่อยวันนี้เดินช้าเลยนะครับตามเวลานะครับเราไข่จิ้นเร็วดีวะเร็วดีวะเป็นตัวออกครับเอาทางหมายเลขเจ็ดเซอร์วี่ถิ่นนะครับลงไปเล่นแทนแสงเร็วนะพี่แสงเร็วครับบอลเตะลุ่มเข้ามาลูกนี้โดนมอนสกัดออกไปทีมไทยได้เตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับโดยธีราธรได้ครับพี่ฝากตำแหน่งใช่ไหมเอาละครับตอนนี้จรวดทางเรียบครับธนาชนะบุตรจะถูกหลงมาเปิดลูกนี้เข้ามาก่อนมาลูกนี้เกือบโค้งเข้าเหมือนกันนะครับโอ้ไปเข้าหน้าต่างแทนเกือบแล้วนะครับเมื่อกี้ครับไม่เข้าประตูแล้วแต่เข้าหน้าต่างครับที่ตรงข้างเสร็จ7นะครับสกอร์ตอนนี้2ประตูต่อ2 2ประตูต่อ2นะเป็นเหลือเวลาเท่าไหร่23นาทีนะครับเวลายังเหลืออีกเยอะนะครับไม่เยอะหรอกนะครับ23นาทีเป็นอย่างน้อยวันนี้ไม่มีโจทย์สองจากการชนะเท่านั้นนะครับชนะ22มาพอดีแล้ว22นาทีไม่ได้22เข้าเลยใส่ตอกกะตอนเร็วเหลือ22นาทีนี่แหละเอาเลข22เข้าบอลยาวของทางไต้หวันลูกนี้ล้มลงไปผู้ตัดสินไม่ว่าครับให้เล่นจิ๊บไทยดักบอลเอามาได้ไหมได้ครับธีรศิลป์ให้บอลมาชนะทิพย์ชนะทิพย์ซ้ายมาธีราธรธีราธรเปิดแม่นเข้าไปแม่ลูกนี้โดนมองมาได้ไต้หวันจะสวนเร็วครับวางบอลยาวขึ้นหน้ามาเอ้าลูกนี้ทีมไทยดักไว้ไม่ดีครับโดนจดได้อูจิ้นชิงคนเดียวไม่ไหวดักมาครับธนบุญให้มาทิศสองไหลต่อครับหน้าบูครับปกเกล้าไหลต่อขึ้นมาสารัตออกซ้ายธีราธรให้ชนาทิพย์ชนาทิพย์จับบอลแรกไม่ดีครับแล้วลูกนี้ไปฟาวด้วยนะครับทางฝั่งของเยนชาวิโอตอนแรกจะลุกแล้วนะครับเฮ้ยนอนลงดีกว่ามาแล้วครับสำรองสุดท้ายของทีมไทยธนาชนะบุตรแทนที่เกริกฤทธิ์ทวีการการครับธนาชนะบุตรครับเอาครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าธนาตอนนี้เนี่ยผู้เล่นของไต้หวันเองนี่ก็เริ่มที่จะแผ่วๆไปเหมือนกันความเร็วของธนาน่าจะเป็นประโยชน์ครับแต่ต้องดูตอนนี้ปกเกล้า
ไหลกันเลยสองเปลี่ยนครบ3คนแล้วนะก็ยังต่อเกมกันเซตไปเรื่อยๆครับเราสารัตไหนซีเรียสนะครับไปเรื่อยๆนะครับขวางออกมาธนบุญมาที่สารัตโอเคนะปกเกล้าให้สารัตปกเกล้าธนบุญมองธีรธรให้ธนบุญรับต่ำเลยนะครับทางฝั่งของไต้หวันทีมไทยขึ้นมาทางขวาที่สองให้ปกเกล้าต้องมีผลเท่าไหร่ตามเกมกันที่สุดที่นั้นธีรธรไม่ยอมไปไหนเลยนะไต้หวันลูกนี้เลือกฝากมาให้ธนาธนาต่อบอลจังหวะเดียวมาให้ทางชนาธิปชนาธิปเอาไปเหยียบบอลครับอ้าวแล้วยังตามพยายามจะเล่นแต่ว่าโดนไปทิ้งออกมาครับไทยอยากได้โดยธนบูรณ์โอ้โหแต่ว่าจังหวะสวนขึ้นมาของทางไต้หวันละจังหวะนี้ล้ำหน้าไปแล้วครับจริงจริงเอามาใหม่ครับบอลขึ้นมาทางด้านขวาเฉินฮาเว่ยเปิดเข้าไปไทยก็ต้องลงไปรับบ้างเหมือนกันนะครับตอนนี้หลินชางหลุนคืนกันมาเอาครับไทยตัดได้สารัฐไหลต่อมาชนาธิปต่อมาจังหวะเดียวไปเลยครับว่าเร็วธนาไปเองเลยธนาลูกนี้ลูกแบบนี้ชอบครับของเข้ามาแล้วก็เปิดเข้าไปโอ้โหเรียบร้อย yes สุดยอดมากมากนะโอ้โหทีเด็ดครับสบายสบายเลยครับรู้สึกง่ายมากยังไงไม่รู้นะแบบนี้เนี่ยไม่รู้นะระยะสั้นๆแบบนี้เนี่ยธนาหาตัวจับยากนะครับสุดยอดนะครับประตูที่18ของอริสักไกรสอนนะครับสั่งมาแล้วครับภายใต้การควบคุมของซิโก้ดูอีกครั้งครับใจเย็นครับใจเย็นอย่าเพิ่งยิงครับอย่าเพิ่งยิงโยกเข้าเปิดแม่นแม่นนะครับนี่แหละครับคัดอินง่ายๆเรียบร้อยนี่แหละครับต้องบอกว่าเป็น2ตัวสำรองดีเด็ดจริงๆดูนะครับดูตรงนี้ครับใจเย็นครับพี่ใจเย็นสปีดต้นเขาเนี่ยไวมากแล้วต้องชมเลยนะครับว่าดีสักนี่โอ้ก็ดีเลยนะสัญชาตญาณตาไวมากแต่ต้องมากคือยัดไส้เลยครับแล้วครับทีมไทยขึ้นมาอีกครั้ง3ประตูต่อ2เร็วมากโอ้โหแต่นี้บทเรียนแล้วนะครับเสีย2ประตูดังนั้นเกมรับครับต้องมีสมาธิเพื่อให้เกมรุกนั้นไว้ใจหน่อยครับยอดจริงๆลงเล่นแบบโจมตีมากๆแล้วครับแบบ aggressive มากเลยครับ3-2ครับไต้หวันครับจะบุกหรือเปล่าครับ3คนวิ่งเลยครับวิ่งๆครับวิ่งๆ3คนเปิดยาวขึ้นนะครับตรงนี้อย่าเปิดพื้นที่ให้เขาได้วางบอลง่ายๆผมไม่เข้าใจไต้หวันเลยนะครับครับเขาเรียกว่าอะไรเปิดพลาดมากครับแต่ว่าของทีมไทยเปิดบางทีเขาก็เปิดได้นะแต่แบบพอเราคิดพลาดแล้วก็บอกว่าเอาผมจะอยากเชื่อสกอร์ร้อยเอาเอาการเจอกับไทยกับไต้หวันได้นะครับเราทำไปก่อนเราไม่รีบทำไมรีบชนะเท่าไหร่ก็คือชนะนะครับอย่างน้อยๆต้องเอา3แต้มให้ได้ก่อนโจทย์คือ3แต้มครับช่วยกันเชียร์ครับธนามาอีกแล้วครับธนากระชากเข้าไปฝากบอลมาให้ชนะที่โอ้โหดึงจนหมุนคว้าปิวเลยเลยครับนี่เนี่ยครับดูสิครับใครจะพอใจเลยครับเล่นแบบนี้โอ้โหนี่จังหวะคล้องแล้วเหมือนตีเข่าเลยเนี่ยดูสิครับดูโอ้โหคอแทบมันเกินไปไหมเนี่ยดูคอแทบหลุดออกมาดูดิครับโอ้โหเนี่ยชนะทิพย์รู้ป่าเลยครับจู๋โอ้โหคือเจอเล่นแบบนี้ก็งงกันเป็นแถวครับสมเท่าเว้ยนะเราไม่ไปเหลือนะคิดดูแล้วกันนะครับลงมาช่วยเกมรับฝีคิดของไทยเซ็งเลยนะครับธีราธรเจอแบบนี้เซ็งจริงๆครับธีราธรเปิดทุ่มตั้งใจขนาดไหนดูดิไม่โอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหธนาชนะสมบูรณ์วันนี้คุณคือฮีโร่ครับโอ้โหโดนเข้าไปงงมากเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะครับเหมือนแบบเขาไม่เล่นเลยนะครับอุ๊ยจะมาบัฟเฟอร์ลิงอะไรตอนนี้อย่าทำอย่างนี้เลยเฮ้ยมาสิพี่ไอ้บ้าเอ้ยกำลังดูมันๆรีเฟรชก็ได้วะสองอย่างน้อยเนี่ยแฟนบอลไทยนี่ก็ค่อยคลายความกดดันไปนะครับนำห่างสองประตูที่ไทยมันจะบุกหรือเปล่านะอยากดูภาพช้าไปอีกรอบแล้วกำลังจะเข้าสู่15นาทีสุดท้ายนะครับของเกมการแข่งขัน2ประตูแล้วแบบ
จังหวะสวนของไต้หวันเนี่ยมีตัวอยู่ไม่กี่ตัวนะครับแต่ก็ถือว่าเขาก็เก็บบอลได้ดีเหมือนกันนะครับพอนะครับเราลูกนี้ให้ย้อนหลังอย่างนี้ต้องชมบ่อยๆนะครับชมรับได้สิใช่คนพาชมกีฬาเสียแล้วทีทำไต้หวันนะบอลทุ่มของไทยโอ้ลูกนี้สหรัฐเสียบอลไปบอลมาอยู่ที่ทางเฉินเฮาเว่ยเล่นกันสั้นๆนะครับกับทางอูจิชิเฉินเฮาเว่ยโยกตัดเข้ามาตรงกลางไปเข้าเลยพี่สามแล้วลูกนี้ไปติดสุดที่นั่นได้แต่มุมครับเดี๋ยวเรารอสวนกลับนะแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเขามากองหน้าเยอะเดี๋ยวเราสวนกลับได้แน่นอนเซินเฮาเว่ยนี่ก็เล่นอยู่ในลีกดิวิชั่น1ของจีนนะครับครับจะมีก็ไม่กี่คนแหละครับซาเวียเฉินด้วยนะครับเฉินป๋อเหลียงอีกคนนะครับที่เล่นในลีกจีนต้องระวังนะครับในมุมของไต้หวันเปิดเข้ามาตรงกลางลูกนี้โดนมงได้เดียสินมาช่วยเกมรับนะครับแต่เขาไต้หวันเขาไอ้นั่นนะไปอีกทีนึงตัวสูงดีนะคนเลยบอลของไต้หวันนะครับก็พยายามจะเก็บอ้าวลูกนี้โดนหรือเปล่าไม่รู้นะครับทำฟาวล์ลองดูนะลองทักษะโทษนะเบ้เอาสักหน่อยนะครับโดนหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวดูทักษะกันเห็นไหมไม่ได้โดนอะไรเลยสมาชิกหลบไปแล้วครับหลุนชางหลุนบัฟเฟอร์ลิงแล้วกูบัฟเฟอร์ลิงอีกแล้วกูไม่ยอมหรอกแบบนี้เฟชไมเฮ้ยโอ้ย15นาทีสุดท้ายนะครับไม่ยอมไทยรัฐมาดิไทยรัฐรอบแล้วครับคนดูถล่มทลายนะครับมาแย่งอินเทอร์เน็ตผมอีกครับไม่ได้การเลยรอเดี๋ยวก็มาครับก็นี่แหละนะครับเกมบอลไทยนะก็สนุกดีนะเขาบอกว่าสนุกแบบหวาดเสียวครับสนุกแบบหวาดเสียวหลายรสชาตินะครับคือแต่นัดดีเนื้อเรื่องไม่เหมือนกันเลยครับสีอะไรครับเด็กสีอะไรน้องเอาครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวนี้นี่เด็กๆนี่ชมเกมกันเยอะขึ้นนะครับครับแล้วมีความผูกพันกับทีมฟุตบอลโดยเฉพาะในฟุตบอลลีกแล้วฟุตบอลทีมชาติด้วยเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นสุรศรีอาจนะครับอดีตผู้ตัดสินไทยลีกนะครับที่เลิกเป่าไปแล้วอ๋อมีหน้าคุ้มหน้านะครับว่าสีของทางไต้หวันครับซาเวียเฉินเปิดลูกนี้พุ่งเข้าไปอันตรายครับแต่ว่าทีมไทยดักได้ปอกเข้าเตะทิ้งขึ้นมาเลยไม่มีเสียงปักปักปักหูเลยไทยไทยใช่ไทยด้วยชิงชิงชิงด้วยโอ้โหเดียวเกือบชิงครับแม่แต่ว่าต้องชมเจอจริงอย่างนะครับพี่แกแล้วก็เก่งกูนะแต่พี่แกเก่งเปิดมาเท่านั้นเองนะครับเอาครับบอลของทางไต้หวันมีสไลด์ด้วยทางด้านขวาครับเฉินเฮาเว่ยเฉินเฮาเว่ยต่อบอลมาครับให้กับอูจินชิงแต่โดนดักไม่ได้โดยทางสุดที่นั้นเอาให้เขาอย่าเสียดายเขาอย่าเสียดายเฉินเฮาเว่ยดักมาได้แม่แต่ไม่ผ่านสุดที่นั้นยังเล่นเองสุดที่นั้นต้องพยายามบีบนะครับไม่ให้เปิดง่ายๆไม่จะเตะไม่ยอมให้ออกย้ายออกโอ้แล้วลูกนี้บอลไปโดนทางเฉินเฮาเว่ยออกสะใจครับสุดที่นั้นถึงหรือว่าจะจะตกทิ้งในซ้ายชนแล้วก็ไม่โดนเว้ยไม่โดนโดนนะฮะบายบายครับเอาโดนอยู่โดนแขนครับโอ้พยายามเขาคิดว่าเขาจะได้ฟาวล์ไม่ก็ควรจะได้เตะมุมนะครับแต่ว่าลูกนี้โอ้พยายามจัดร่างกายตอนลงกับพื้นนะครับเพื่อไม่ให้โดนบอลครับเอาครับบอลของไทยชนะทิพย์มาเองชนะทิพย์ไหลขวางเข้ามาตรงช่องนี้มาอยู่ที่ชนะทิพย์ใหม่เกือบต่อแล้วครับเกือบต่อแล้วนะครับ10นาทีต้องหมดต่อเนื่องเพราะถ้าเกิดไม่หมดเดี๋ยวจะเสียประตูเหมือนตอนลูก 2-2 นะครับ11นาทีบวกครับกำลังเป็นหลายสัก3-4นาทีสุด3นาทีน่าจะสุดแล้วไม่ค่อยมีใครบาดเจ็บมากโอ้ไทยใบสุดท้ายของทางไต้หวันแล้วเหยียนเหอเซิงครับทำไมมันมีขึ้นแทรกลงมาแทนที่ของหลินจังหลุนครับบอลทุ่มของไทยนะครับธีรธรจังหวะนี้อดิศักดิ์ละมุนจริงๆเลยตั้งกันที่ปกเกล้าสารัตซื้นไปก่อนครับกวินสบายสบายเปิดยาวเลยลูกเปิดยาวครับกวินเปิดยาวไหมยาวไปเลย
ทวินมีอะไรครับเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวเก็บเองครับไปที่ไรบ้างปล่อยบอลตกครับเอ็กเซนไนอดิศักดิ์เฉินฮาเว่ยมาดูที่ทางเฉินจินหยางเปิดขึ้นหน้ามาจังหวะนี้เอ้าโหเอาบอลคืนมาอ้าวลูกนี้อ้าวฟรีคิกของไทยนะครับธนบุญโดนทำฟาวล์17กับ17ครับเฉินป๋อเหลียงไปทำฟาวล์น่าโดนอ้าวนักเตะทั้งขาดนะครับตามช้านะธนบุญนี่จะเป็นบอลเครียดกันแล้วง่ายนะครับเอาครับมาชนะครับเราอารมณ์ดีนะครับไหลขวางมาปกป้อง 4-2 แล้วแกระวังตัวอย่าให้จับบาดเจ็บกันแล้วธีราธรปกกล้าวสารัตเลยตอนนี้เพลงครับเพลงในใจนะสุดท้ายมากนะธีรศิลป์สารัตปกกล้าวโอ้โหธีรศิลป์ยัดเข้าช่องนี้เอาละครับหาจังหวะลูกนี้ไหลขวางต่อมายังเอาล้ำหน้าไปแล้วนะครับลูกนี้แม่รู้แล้วว่าล้ำจริงหรือเปล่าจะได้เหมือนกันนะครับโอ้แต่ว่าบอลนี่เริ่มไหลลื่นขึ้นนะครับโอ้ไม่ล้ำนะครับดูจากลายนี้เพราะว่าซามเดียเฉินนั้นเหลือไม่ค่อยล้ำเท่าไหร่ไม่ทันนะจริงๆแล้วครับไปก็ไม่เป็นไรครับเป่าไปแล้วนะทำอะไรไม่ได้ไปเปิดเกมยาวขึ้นมาครับไต้หวันที่สองคืนกลับไปให้กับกวินสัตว์ยาวไปเลยแค่นั่นแหละกวินสาดโด่งขึ้นหน้ามาลูกนี้แม่เทียสินโมกไม่ถึงบอลทะลักมาถึงอดิศักดิ์เสร็จเรานะแบบนี้ไหลตามกันที่สองให้สาดตรงนี้แหละครับรอดูว่าไต้หวันจะมาหรือเปล่าครับให้บอลเดินทางไปเรื่อยๆสี่สองเวลาผ่านไปเรื่อยๆตอนนี้เรานำอยู่ถึง2ประตูนะครับธีราธรไม่รีบนะเราขึ้นหน้าขึ้นมาให้กับเทียสินโมกคืนกลับมาไม่โดนเตะทิ้งออกมาครับโดยซาเวเชนไทยดักได้สวยเอาครับมาอยู่ที่สารัตคนแถวบ้านเราครับเราแค่คนเดียวจะลุยเหรอที่สองให้สารัตเขาคงยอมแพ้แล้วหรอมั้งในแบบนี้วางบอลยาวขึ้นมาให้กับธนาลูกนี้ซาเวชเฉินมงได้ทีมไทยเอาบอลลงได้ชนะทิพย์มาแล้วโชว์สเต็ปหน่อยชนะทิพย์ลูกนี้โยกไปเปิดลูกนี้ทะลุมาแหมไม่มีคนเหลือไปหน่อยแล้วเพื่อนยังไม่ขยับนะครับเพื่อนยังไม่อเลิร์ตพอนิดนึงเล่นกับชนะทิพย์ต้องเล่นแบบทางฝั่งไต้หวันติดสุทธินันท์เอ้าแต่ต้องระวังครับจังหวะนี้เขาลุยขึ้นมาครับทางด้านซ้ายไล่ไปแล้วก็จะหาจังหวะจะยิงได้ไหมลูกนี้เคอร์อี้ถิงโอ้โหกวินครับต้องบินปัดบินของเคอร์อี้ถิงปัดนะเขาเรียกครับต้องรู้นะเมื่อไม่ได้นะครับลูกช่องสองคนทางดีแล้วออกมาได้ไกลมากครับคือตั้ง5รอบแล้วครับว่าเขาเป็นจังหวะมาเยอะจะเป็นจังหวะเซฟครั้งแรกได้แบบนี้กวินนะครับไอ้2ประตูที่เสียนี่ต้องขอหมดสิทธิ์เซฟครับต้องคืนที่เสียหมดสิทธิ์ไต้หวันครับจังหวะนี้เปิดเข้ามาตรงเสาแรกแล้วลูกนี้ยังแก้ได้อยู่นะครับโอ้ตะวัดขึ้นไปครับลูกนี้เฉินเฮาเว่ยออกไปแล้วโอ้แต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่จะต้องดูก็คือเกมรับนะครับของไทยส่วนกันว่าก็ยังมีปัญหาที่ซิโก้จะต้องแก้โดยเฉพาะเกมสุดท้ายจะต้องไปเยือนอิรักนะครับซึ่งถือว่าเป็นเกมที่ต้องบอกว่าหนักสุดๆเหมือนกันแม้ว่าเขาจะไม่ได้เล่นในบ้านครับ24มีนาคมนะครับต้องเจอกับอิรักปีหน้าครับปีหน้าถ้าเราชนะเกมนี้เราจะมี13แต้มนะครับอิรักเนี่ยยังเหลือเกมในมืออยู่6แต้มเอ้าธีราธรครับลูกนี้เสียบอลไปบอลของทางไต้หวันขึ้นมาเอาครับเฉินเฮาเว่ยเฉินเฮาเว่ยโดนรุม2แบกไปไม่ได้ครับลูกนี้แต่ว่าได้เตะมุมเฉินเฮาเว่ยยูรันนี่ตอนนี้มี5นะครับก็ให้ทีมไทยเล่นรับมาไต้หวันจะเล่นเร็วขึ้นมาจะไปไม่ผ่านธีราธรครับเอาแล้วครับทีมไทยชนาธิปติดเครื่องชนาธิปบังอยู่เล็กนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเหลี่ยมบอลดีสบายครับมาเอามาวิ่งไปเรื่อยๆนะครับเราไม่เสียเรียดมากของไทยครับอดิศักดิ์อดิศักดิ์ต่อคืนกลับไปให้ทิสตองสบายครับแล้วตอนนี้มี5นะครับได้9แต้มคะแนนของเขาจะแซงทีมไทยเข้าไปทันทีคือ3นัดที่เหลือเนี่ยต้องชนะหมดครับแต่ไทยเรานัดสุดท้ายขอแค่เสมอนะครับขอแค่เสมอแล้วอะไรธนาไหลามาให้กับปกเกล้าออกขวามาครับอยู่ที่อดิศักดิ์ไอ้กับไทยเนี่ยผมเจอแต่แบบลุ
ปล่อยนะช้าแล้วครับเปิดยาวมาแล้วแล้วก็แบบสารัตประตูภายใน1นาทีอ่ะต่อซ้ายมาธีราธร30วิธีราธรเข้าช่องโอ้โหลูกนี้ครับแม่เฉินเฮาเว้ยแบบนี้ยังไงครับมาบอลไม่มีนะครับนี่เลยครับยังเอาอ่ะนะครับอ่ะไปครับจัดไปครับจริงๆน่าจะโดนตั้งแต่ไอ้ตอนที่ไปเหนี่ยวคอชนาธิปแล้วนะครับโอ้โหจังใจคือโอ้โหคือขาไปโดนแต่ว่าขอสาวหมัดสักทีนะครับโอ้โหมานี่คือแบบง้างมาแต่ไกลคือวางเปิดปุ่มมาแต่ไกลเลยนะครับดูครับโอ้โหดีว่าครับดีว่าธีรธรเนี่ยชักเท้าหลบทันนะครับโอ้แต่ว่าเจตนาเนี่ยมันชัดเจนแล้วอ้าวโอ้โหนี่มีไม่ปล่อยค้างนะครับที่ซิโก้จะเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวขนาดนี้นะครับโอ้โหทางเฉินต๋อเหลียงนะครับแหมคือไต้หวันเนี่ยจะเล่นบอลตอนนี้เนี่ยชักจะออกนอกเกมหลายจังหวะแล้วนะครับคือไม่ว่าจะเครียดยังไงแต่ว่ากีฬาคือความสุภาพนะครับสปิริตครับสำคัญที่สุดแต่ก็จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับครับเป็นการแสดงอารมณ์กันในเกมโดนใบเหลืองนะครับเฉินฮาเว่ยครับเราเฉินฮาเว่ยมันทำได้ดีครับเฉินฮาเว่ยแต่ไม่น่าเลยอารมณ์นี้นะไม่น่าอยู่รอดฝีคีของไทยครับธีราธรสีนับเอาเลยครับเป่าเลยครับพี่เปิดแน่นอนนะแบบนี้นะไม่ต้องคิดอะไรมากล้ำหน้าหลอกนะแบบนี้ธีราธรเปิดลูกหนีแหมตัดหลังไปนิดนึงนะครับจังหวะสวนที่จะส่งระหว่างทางฝั่งมีคนเดียวนะทีมไต้หวันไม่มีอะไรครับธนบูรณ์ดักได้สบายครับการจะสวนอันเดียวนะยากสารัตผมไม่ค่อยเห็นไต้หวันแบบดีๆเลยสวนอย่างเดียวดึงช้าๆครับรอให้ไต้หวันขึ้นมาไล่นะครับสุดที่นันออกมาที่อดิศักดิ์รอจะรับอย่างเดียวจะมาที่2สบายๆเปิดไม้ธนบูรณ์ครับเอาครับสารัตเล่นเข้าช่องมาชนะทิพย์ไม่มีคนเลยนะครับสบายตั้งกันใหม่ธีราธรต้องวางนะตอนนี้มีติดด่านทุกลูกเหมือนกันโอ้โหสารัตยกมาให้ธีราธรและลูกนี้โดนสกัดไว้ได้นะครับโดยทางเจนทาวิโอยังไม่ออกนะครับเจนทาวิโอไปติดธีราธรบอลทะลักเข้ามาในกรอบเขตโทษชนะทิพย์โอ้โหโดนเบียดซะเสียหลักไปเลยนะครับมาแล้วครับทีมไทยดักไว้ได้สวยมากครับลูกนี้ธนบูรณ์เปิดเข้าช่องทำชิงมาอยู่ที่ธนามาตามกันอยู่ที่สารัตสารัตไปเองสารัตทำชิงชาติให้มาไปทิ้งออกไปก่อนครับโอ้โหตอนนี้โดนกดดันไต้หวันรอรับอย่างเดียวนะครับของไต้หวันเหลืออีก2นาทีเสร็จๆตัดกองเที่ยวเวลานะครับวันนี้เกมไม่ค่อยหยุดนะครับเวลาก็ไม่น่าจะทดเยอะใช่ธนาครับได้บอลอีกครั้งหนึ่งพยายามจะฝืนไปเสียบอลไปครับจังหวะสวนที่มาของทางไต้หวันหาจังหวะหาช่องดีลูกนี้จะไปได้ครับอู๋จิ้นชิงอู๋จิ้นชิงไทยก็ยังตามเข้าไปเล่นกันอยู่นะครับบอลอยู่ที่เหยียนเหอเซิงออกบอลมาแหมลูกนี้ยังดีครับไปโดนส้นเท้าของทางเคออี้ถิงเคออี้ถิงไหลเข้าช่องทำชิงกันสั้นลองดูนะว่าใครจะสามารถรับได้บ้างลูกนี้จะให้กับเฉินเฮาเว่ยโดนธีราธรสกัดได้สบายเดี๋ยวไม่เข้าพอนะไม่ดีเฉินเฮาเว่ยเปิดลูกนี้เข้ามาไทยดักได้อ้าวแล้วลูกนี้จะได้สวนปกกล้าออกบอลมาที่ธนาธานาลูกนี้จะฝ่าปกกล้าไม้ไปเองธนาลูกนี้หูว่างเลยครับจังหวะธีรศิลป์ได้บอลหาจังหวะอยู่แล้วเปิดออกขวามามาแล้วครับอดิศักดิ์ยิงเปิดนิดไม่โอ้โหเลือกยิงโอ้โหนิดเดียวนะไม่ตรงคอครับโอ้โหจะลูกนี้นี่มาเจ้าสามเหลี่ยมซะหน่อยธนานี่ยืนรอโล่งอยู่เลยนะครับดูอดิศักดิ์ครับคือก็มั่นใจนะครับว่าเข้าข้างขนาดแล้วขอลองอัดซะหน่อยครับเข้าตรงไหนอ่ะตรงข้างมาเจ้าสามเหลี่ยมแต่ว่าตอนนี้ช่องมันเปิดเยอะมากนะครับอุทนาพยายามเรียกบอลนะครับนิดนึงต้องขอโทษครับอดิศักดิ์ต้องเข้าใส่ก้อยนะไปง่ายใส่โปยากนิดนึง90นาทีกำลังจะหมดนะครับ90นาทีกำลังจะหมดจริงแล้วนะเหลือไม่กี่นาทีนะต้นเวลาไม่เกิน3หรอกบ้าง
บอลมันไม่ค่อยหยุดเท่าไหร่ริสตองรุมมาตอนนี้ก็เดินเกมช้าได้แล้วครับสุดที่นั่นธีราธรไปแล้วนะให้ธนาเปิดธนาลูกนี้โดนสกัดแหม่แล้วบอลไม่ถึงชนาธิปจังหวะจะสวนขึ้นมานะครับของทางเย็นเฮอเซิงเปิดมาไม่แม่นครับปกเกล้าให้อดิศักดิ์อดิศักดิ์จิ้มคืนมาจะให้ปกเกล้าแต่บอลทะลักมาถึงสุดที่นั่นโอเคมาตั้งเกมกันใหม่ครับที่ธนบุญโอเคครับยังได้ยังได้ทดแค่3นาทีครับไม่มีปัญหาครับทีมไทยจะได้เก็บ3แต้มแล้วจะมี13คะแนนนะครับนำโดยไปจากฝูงแล้วนะตอนนี้ต้องบอกว่า2ประตู3นาทีก็ยากยังไม่ลงสนามนะครับจะไปแข่งวันที่17ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะนำอีรักดูถึงแต้มมองไม่ปักโอ้โหมาบอลกันครับบอลของทางไต้หวันครับเหยียนเหอเซิงอ้าวปกเก้าตัดได้อีกเลยแล้วแม่มาแล้วครับทางด้านซ้ายธนาธนาลูกนี้จะให้โอ้โหลูกนี้ยิงเลยแพ้ยิงเลยแพ้เราแค่ขาอ่อนก็ไม่น่าใจเพราะเพิ่งลงมาเลยครับแม่แต่ว่าให้ลูกนี้ไม่ดีเท่าไหร่เวิร์นจื้อหาวครับออกบอลมาทางด้านซ้ายบ้างบอลมาอยู่ที่เคอร์อี้ถิงดูเขาจะทำประตูได้หรือเปล่าเวิร์นจื้อหาวอีกครั้งหนึ่งยิงซะหน่อยแล้วกันเปิดออกมาทางด้านขวาให้เฉินเฮาเวิร์นยิงเลยแพ้เฉินฮาวเวยเปิดมาเสาไกลลูกนี้มาเปิดมาอู้ยเกือบเข้าเหมือนกันอู้เป็นจังหวะสอดขึ้นมาทางด้านซ้ายของเคอร์อี้ถิ่นนะครับดูครับเฉินฮาวเวยเปิดเกือบไปครับเคอร์อี้ถิ่นนี่แพ้เหมือนตะก้อข้ามเน็ตเลยครับลูกนี้นิดเดียวนะเนี่ยจังหวะสวนนี่ค่อนข้างน่ากลัวทุลุทุกดอกนะครับไต้หวันครับยังไงเก็บการสวนไม่เจอกับอีรักบ้างนะครับหมายมีปัญหาไม่มีปัญหาเก็บบอลเนี้ยครับในนัดเจอไปเดี๋ยวผมเปิดไกลนะเขาจะเปิดบ้านเจออีรักในวันที่17นะครับค่ะแต่ว่าโอ้โหจะฟื้นทันหรือเปล่าเขาจะมีเวลาอีก5วันเอาครับเตียสินเข้าไปไม่ได้ครับลูกนี้มองออกมานะครับโดยทางเจนทาวิโออะไรก็ไม่รู้นะเข้าสู่นาทีสุดท้ายของช่วงทดเวลาแล้วนะครับลำหน้าครับเรียบร้อยปกปิดซะหน่อยนะผู้ตัดสินผู้ช่วยผู้ตัดสินให้เป็นบอลของไต้หวันนะครับอ้าวทำไมอ่ะเอาแล้วครับโค้ชมาแล้วครับโคชชิ่งมากันแล้วนั่งไม่ติดแต่จริงๆ 4-2 นี่ถ้าเป็น 3-2 นี่มีเสียวครับเปิดบอลยาวเข้ามาครับทางไต้หวันเตะทิ้งเข้าไปครับสุดที่นั้นปกเกล้าให้มาที่ธีราธรธีราธรชิปโด่งขึ้นไปลูกนี้โดนมงออกมาได้โดยเย็นทาวิโอไทยได้ปกเกล้าไปครับปกเกล้าที่ตอนได้ในหลายจังหวะแล้วนะครับแต่จังหวะนี้ครับลุยขึ้นมาครับไต้หวันหวังด้วยปิดๆแล้วครับรอบนี้แล้วหมดแล้วครับเอาแล้วก็กวินล้างถึงครับสบายอู้หู้ระวังเจ็บเอาอีกแล้วทำไมต้องเข้าแรงขนาดนี้เวิร์นที่ชนเอานะครับ 2-3 ทีนี่คือสิ่งที่ทำให้ชนดีนะครับคือไม่เล่นด้วยกับจังหวะจิตวิทยาหรือว่าลูกหนักหน่วงครับไปครับเกมหยุดบ่อยนะครับช่วงนี้ไม่ได้สิครับอะไรวะคือหยุดแล้วได้ฟาวนี่ก็เป็นผลดีกับไทยเลยครับไม่มีปัญหาแล้วครับเพราะตอนนี้เนี่ยอีกรอบเดียวติดแล้วนะเนี่ยจังหวะนี้ก็น่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายแล้วครับของไทยธีรศิลป์นะครับโดนทำฟาวโดยทางเฉินจิงหยางอยากเล่นฟุตบอลอะไรอยากเล่นทักทอนกันแม่น้องสาวนะครับของธีรศิลป์ซึ่งเป็นทั้งนักบอลและนางแบบใช่นะครับและนางแบบธนีการแดงดาเปิดยาวเข้าไปลูกนี้แม่เลยมาอธิศักดิ์ไม่ถึงไม่เป็นไรครับผู้ตัดสินก็เป่าทวินหมดเวลาการแข่งขันแล้วไทยชนะไต้หวันไป4ประตูต่อ2นะครับยอดมากนะครับวันนี้นะครับปกเก้าวันนันอดิศักดิ์ไกรสอนธนาชนะบุตรโอ้โหเรียงหน้ายิงกันเลยนะครับให้ไทยเอาชนะไปได้4ประตูต่อ2เดี๋ยวต้องไปดูภาพช้าซะหน่อยอยู่ครับในตอนนี้ด้วยคะแนน13คะแนนครับยอดครับยอดมันนะมันมากสะใจมากโอ้ยใครประกาศวะเข้าไปโคนด้วยนะเซ็งเลยนะอ้าวพอฟอลลี่ยิงไม่ต้องการพอฟอลลี่แบบนี้มาแล้วนะ
สบายสบายครับ4-2ครับเยี่ยมมากนะทุกคนนะทีมชาติไทยนะผมสนับสนุนให้ผมอย่างยิ่งนะครับมาแล้วครับเซลฟี่ซะหน่อยเราเดี๋ยวผมเสียงเชียร์ให้นะผมเสียงเชียร์ให้นะกดเกมแล้วนะครับวันนี้นะครับไทยไต้หวันนะจัดไปครับ4-2เป็นหน้าบานทุกคนนะครับมีสมซิกนะครับไปแล้วมาเลยมั้งนะครับนี่ภาพช้าให้ดูเหรออยากดูภาพช้าได้เลยอยากดูภาพแรกนะก็ลูกแรกเข้าไงนะก็ผมไม่ได้ดูเน็ตบอมเกมนะครับทีมชาติไทยเอาชนะไต้หวันไปได้4-2นะครับเก็บ3คะแนนพร้อมกับขึ้นนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม F นะครับมี13คะแนนก็ดูแบบสดตอนนี้แล้วนะครับนี่ครั้งนี้แล้วนะนะครับตอนนี้ไทยนำทีมรักอยู่8คะแนนด้วยกันครับซึ่งณเวลานี้ก็คงจะต้องมองถึงเรื่องเกมรับก่อนนะครับเพราะการไปเจอกับอีรักในการไปเยือนเนี่ยผมว่าปัจจัยที่ต้องคิดเป็นหลักก็บางครั้งเราก็อาจจะรู้สึกว่าเราเล่นผ่อนคลายหรือสบายเกินไปในเกมรับนะครับการที่ไม่ได้อุ่นเครื่องด้วยก็จะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้บางทีเนี่ยเรียกว่าการจูนนะครับมันติดช้าหน่อยนะครับตรงนี้ไปพักกันสักครู่นะครับและช่วงหน้าจะย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ความประทับใจที่สนามราชมังคลากีฬาสถานกันอีกครั้งนึงครับจบแล้วนะครับหักดาดเวอร์คัมอาเมนดาเข้าเส้นชัยไปแล้วโฆษณาแล้วนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะพี่ชมนะครับผมก็ไม่มีอะไรนะคอมเมนต์ไปตามระเบียบของผมนะครับก็เจอกันใหม่นะวิดีโอข้างหน้านะครับวิดีโอนี้ก็คือประมาณว่าสนุกก็ใช่นะครับไม่ได้มีอะไรมากนะผมก็เชียร์บอลไทยนะเป็นประจำนะครับก็ไม่ถึงกับว่าเชียร์ทุกแมตช์อะไรอย่างนี้หรอกเขาก็แบบบางแมตช์นะครับก็เท่าที่รู้นะก็เชียร์ตามนั้นแหละนะครับวันนี้ไทยกับไต้หวันก็มาใช้หนึ่งนะครับเพราะว่าทำงานก่อนจะกลับมานะครับแล้วก็หาข้าวกินนะครับก่อนที่เราจะลุยกันนะครับประมาณนี้แหละนะครับไหนก็เจอกันใหม่นะไปดูข้างหน้านะครับวันนี้ก็สนุกมากมายนะครับผมก็อยากดูนะเพื่อนๆมีอะไรก็แนะนำบอกผมได้นะมีหรือว่ามีความคิดเห็นอะไรกับแมตช์นี้นะครับหรือว่าฟุตบอลคู่นี้รอบนี้นะครับก็บอกกันได้นะครับไม่มีปัญหานะครับก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับ and I will see you again up in the next video นะครับกับผมนะครับเดี๋ยวบ๊ายบายสวัสดีครับ